สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วครับกับสแต็กแดกตับนะครับวันนี้เราจะออกมาข้างนอกซื้อของเพื่อที่จะไปเอาไว้ทำอาหารนะครับวันนี้มาที่ตลาดนาทองเจริญนะครับซึ่งเราจะมาร้านกุ้งตะกร้าเศรษฐีนะครับหลังจากวันก่อนเราสั่งเขาไปทานที่บ้านแล้ววันนี้เราก็เลยได้ออกมาแล้วไงก็เลยแวะมาซื้อหน่อยพอมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษมากมายเลยนะครับสำหรับร้านกุ้งตะกร้าเศรษฐีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้กำลังมีการจัดโปรโมชั่นแล้วก็มีการจัดเป็นเหมือนนาทีทองอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาถึงแล้วครับผู้ชมครับร้านกุ้งตะกร้าเศรษฐีนะครับผู้ชมในร้านฮะร้านนี่ฮะหอยนางรมก็มีฮะแพ็คละเท่าไหร่ครับ100ค่ะแพ็คละ100นะฮะแล้วก็ปูไถ่ดองนะฮะวันนี้กุ้งไซส์450ปูฮะดูปูผู้ชมมาฮะว่าปูออกสึกบอกให้เลือกเยอะมากไปครับปูนอกน้ำแข็งนะไซส์นี้ราคา350ไซส์นี้ไซส์ใหญ่นะโอ้โหพี่ใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เจ้าของร้านเราเพิ่งจัดโปรโมชั่นไลฟ์สดไปเมื่อกี้นะพี่จบไปยังฮะจบไปแล้วแต่ว่ายังดำเนินต่ออยู่นะครับลดโลละ100บาทนะพี่ครับอันนี้พี่ใหม่นะฮะอันนี้ครับอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่มากโอ้โหเท่าแขนเลยเนี่ยใช่ครับประมาณ600กรัมถึง800กรัมได้เท่าไหร่ฮะตัวนี้โลละ 1,500 ลดโลละ100หรือโลละ 1,400 พี่โลละ 1,400 ประมาณกี่ตัว2ตัวได้ไหมประมาณ2ตัวอาจจะเกินโลหน่อยครับพี่โอ้แล้วนี่กุ้งมังกรกุ้งมังกรกุ้งมังกรอันนี้จริงๆตัวใหญ่นะพี่ประมาณ600กรัมได้แต่ว่าพอดีพับไว้ครับมัดถังยางไว้นะครับตัวนี้ก็ตัวละ350บาทนะพี่ตัวละ350โคตรถูกแน่นอนก็ทุกอย่างคือลด100บาทหมดเลยครับตอนนี้ใช่ครับสินค้าที่ว่าเห็นคนรุมอยู่ตอนนี้นะครับโปรโมชั่นลด100บาทจากราคาป้ายนะครับลดโลละ100นะพี่นะเข้ามาดูก่อนพี่ลดโลละ100นะพี่ลดโลละ100จนกว่าสินค้าจะหมดใช่ครับจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับวันนี้เอากุ้งมาลง200โลปู100โลจากโปรโมชั่นลดโลละ100นะครับโลละร้อยนะครับเข้ามาดูกันก่อนนะครับหยิบตะกร้ามาดูได้เลยลดโลละร้อยนะพี่ยอดวันก่อนคุณใหม่ก็เอาของไปส่งที่บ้านนะครับส่งที่บ้านด้วยแล้วก็ใช่ครับมาหาที่นี่ได้ด้วยใช่ครับที่เองที่นี่ที่นี่ก็ตลาดนาทองเจริญลำลูกกาคลอง2นะครับเส้นเสมาฟ้าคามนะครับหรือว่าโทรสั่งกับทางร้านโดยตรงได้นะครับ0818083811ใครอยู่บ้านนะครับปลอดเชื้อเดี๋ยวผมวิ่งไปส่งให้เองเลยนี่คุณหน่อยค่ะโอ้ตัวนี้ประมาณกี่โลนี่พี่ประมาณ2โลกว่าครับ2โลกว่าตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากใช่ครับก็โลเท่าไหร่นะอันนี้ปกติขายหน้าร้านนะครับอยู่โลละ 2,900 นะครับผมขายหน้าร้านโล 2,900 มาจากพี่อีทแน่นอนว่าใครตามพี่อีทอยู่นะครับเหลือโลละ 2,500 นี่ลดไปเลย400บาทต่อกิโลนะครับสุดยอดครับโล 2,500 ครับผมครับอันนี้เป็นหอยลายนะครับพี่หอยลายหอยลายสดๆเลย70บาทที่ถับหอยลายทานได้ทั้งครอบครัวเลยกินแล้วหอยลายพี่คุณลูกค้าสนใจทางด้านไข่หมึกพี่สวยมากนะไข่หมึกเนี่ยไข่หมึกเชยหมึกนะเมื่อวานเมื่อวันก่อนพี่ใช่ที่เด็ดเลยปกติแล้วเนี่ยถ้าไปกินตามร้านน้องก็หลายร้อยอยู่นี่150บาทในการย่างให้ผมเอาไข่หมึกเอาไข่หมึกผมติดใจมากเอา2กบเลยพี่ย่างให้ไข่หมึกก็มีไข่ปลาริวกิวก็มีนะครับกระปุกละ250ปลาริวกิวเนี่ยต้องทำอะไรกินนะส่วนหน้านิยมเอาไปยำหรือแกงส้มนะครับแกงส้มเนี่ยถ้าว่าถ้วยหนึ่งเขาขายกัน200กว่าบาทน้องพี่200กว่าบาทเนี่ยกระปุกนี้เอาไปแบ่งทำได้ประมาณ5ถ้วยเนี่ยผมอึ้งไข่ปลาหมึกคุณมากเมื่อวานผมกินเยอะมากนะพี่ไม่ได้เยอะเราไปซื้อเป็นไม้นี่เป็นร้อยเลยนะใช่ครับไม้เล็กๆเองแบบนี่150บาทคุ้มมากครับไข่หมึก150บาทผม2อันนะคุณใหม่นะย่างนะย่างหมึกย่าง2อันหรือว่าจะเป็นหมึกสดๆนะครับมีหมึกเจาะตัวใหญ่ก็มีเจาะตัวใหญ่250หมึกสอกสดๆนะครับเป็นมาหมึกกล้วยใหญ่หรือว่าบ้านเราก็เรียกหมึกสอกเพราะว่าตัวมันยาวเป็นสอกสดๆนะครับตัวใหญ่ๆกันเลยเราก็เริ่มมาเทิมเลยนะครับใหญ่มาก
นี่ครับตัวใหญ่ๆมากนะครับตอนนี้นะครับสดและใหญ่นะครับการันตีนะครับซื้อสินค้าเกรด A ต้องได้เกรด A ตัวไหนมันไม่ดีเนื้อไม่ดีนะครับเปลี่ยนให้ฟรีเลยหอยนางรมที่ว่าร้อยเดียวนะครับพี่แกะกันใหม่ๆแต่ก็แกะไม่ค่อยจะทันเอาอันนี้ชุดหนึ่งด้วยนี่ชุดหนึ่งด้วยชุดหนึ่งนะปลานี่ย่างไหมครับหอยหวานกับหมึกย่างเลยก็ได้ย่างเลยเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปจัดการเดี๋ยวฝากพี่อีทเลือกวัตถุดิบไปก่อนโอเคขอบคุณคุณใหม่นะครับครับครับสวัสดีครับที่นี่เขาก็จะสองวันที่ถึงไม่ว่างเลยนะผู้ชมปลากระพงอย่างนี้ตัวเท่าไหร่นะพี่199ใช่ไหม190ค่ะ190โอ้โหตัวใหญ่ด้วยจิ้มทำเองด้วยนะฮะ 1,000 บาทได้จะขนาดนี้เนี่ยมาหาที่ไหนได้ท่านผู้ชมมาแล้วครับก็จะมีปูนี่ปูม้า4ตัว 4-5 ตัวเนาะแล้วก็กุ้งกุ้งนี่ไซส์ใหญ่เลยแล้วก็หอยหวานหอยนางรมแล้วก็นี่ผมชอบมากไข่แมงเอ้ยไข่ปลาหมึกมันใหญ่มากผู้ชมของแท้จริงๆร้านนี้เขาทำมาเจ้าหงมาชิมก่อนและที่สำคัญครับอย่างที่บอกกุ้งตะกร้าเศรษฐีนี่เขาพวกหวงน้ำจิ้มมีดีคุณอ่ะให้มาเยอะมากอ้าวคุณยายกินซะหน่อยกินซะหน่อยมันกันมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินมากันนี่โหทอเท่ากันตัวมันเลยนะเนี่ยเนี่ยกระปุกหนึ่งก็150เองกระปุกถ้าเราไปซื้อเป็นไม้เนี่ยราคาสูงบดแล้วไปใส่ไม่ได้กินด้วยตัวมีเล็กๆก็อย่าลืมนะครับใครที่ไปแถวตลาดนาคลองเจริญลำพูกาคลอง2อยากกินอาหารทะเลสดๆก็ไปเลือกเขาได้นะครับบอกว่าไปจากราการสแตนดาร์ดตับเดี๋ยวรับส่วนลดนะฮะใครถ้าไม่ไปก็สั่งออนไลน์ได้สั่งออนไลน์ก็ได้ก็ไปที่เพจเลยมานั่งร่มกับสดนั่นนี่เนาะไหนหงโชดรู้สูงใหญ่ๆผมว่ายุคนี้น่าจะเหลือแต่ร้านนี้ที่เปิดเพราะนอกนั้นเขาก็ทยอยบิดกันหมดครับหากินยากหาทะเลในยุคโควิดหวานแซ่บรายการปะรายการมากรูดูมากรูดูกุ้งกินเมื่อหลายแล้วตั้งสินตั้งเลยทำเยอะเลยคือหอดสามีบอกกินเนี่ยสิคือหอดอยู่บอกกับสามีอยู่ขันสามีเบิ้งอยู่น่ะบอกขันเนื้อเหรอบอกเบิ้งดอกสมมติว่าขันเบิ้งเหรอตอนนี้แม่ลงมาเที่ยวกรุงเทพครับพอตอนจะกลับก็โดนกักตัวโควิดก่อนมาให้ขับก็เลยยังไม่ได้กลับคุยกับสามีหน่อยครับสามีกำลังดูอยู่คุยกันนะเบื้องกล่องแน่นแม่เอาบอกด้วยป้าสิกลับอยู่บ่ได้กลับเตรียมตัวเบิดแล้วเออได้ยินข่าวว่าเขาบ่ให้กลับก็เลยบ่กลับที่นี่ก็สบายอยู่
นี่สามีมาอยู่น้ำบ่ออยากสบายกับลุงมากอยู่พี่ลูกพี่สบายเอาอยู่บนบ่สบายบ่บ่เฮาอันนั่นอยู่อยากหยังอยู่พี่มึงได้กินหมดมั้ยอยู่บนฮ้อนบ่ฮ้อนคักคือสิมันสบายพี่ก็ฮ้อนเด้อฮ้อนอยู่มันอยู่แอร์หมดมื้อมันก็เลยบ่ฮ้อนแล้วเมนูน่ะสิเฮ็ดหยังให้พี่น้องเบิ่งล่ะให้ลูกให้เต้ากินเอาเมนูที่เด็ดเลยคิดว่าอร่อยที่สุดของยายหงเลยเอาหยังบ่คลิปหน้าเดี๋ยวจะให้ยายทําอาหารอีสานสุดที่เด็ดที่เด็ดยังมั้ยให้ชิมกันนะครับให้ให้ดูกันนะครับก็คลิปนี้ก็คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ฝากบอกต่อกันด้วยในยุคโควิดนี้ก็สิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ทุกคลิปเลยก็ดูแลตัวเองให้กำลังใจคนข้างๆเราให้สู้แล้วก็ก้าวข้ามเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันเราจะกลับมาแล้วก็เดินไปด้วยกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ